คือในเบื้องต้นเนี่ยนะในเรื่องของการขุดถมดินเนี่ยมันเป็นปัญหาเป็นต้นตอของปัญหาเลยแหละว่าตอนนี้เราเดิมเนี่ยนะถ้าปปช.เนี่ยได้เข้ามาบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ว่าเป็นช่วงปลายๆหมายถึงว่าช่วงของการขนส่งว่าขอให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนกับประชาชนที่เขาสัญจรไปมานะแล้วก็ถนนหนทางก็พังอะไรต่างๆเนี่ยแต่ช่วงหลังเนี่ยคือปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับหยุดไปชั่วขณะหนึ่งตอนที่ปปช.เข้ามาใหม่ๆแต่แล้วก็ยังเกิดอีกแล้วก็เกิดต่อเนื่องมาเข้าใจว่าเกิดต่อเนื่องมาเป็น10ปีแล้วนะดังนั้นเองเนี่ยวันนี้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเฉพาะเนี่ยก็คงแก้ปัญหาไม่ได้เราเองเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะดูตั้งแต่ต้นน้ำเลยว่าที่ถูกเนี่ยใบอนุญาตต่างๆที่ออกให้กับผู้ประกอบการขุดถมดินเนี่ยมันดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของการขุดของการอะไรต่างเนี่ยครบถ้วนตามเงื่อนไขของกฎหมายไหมระยะเวลาที่ขุดเนี่ยหกโมงตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นอะไรอย่างนี้นะทำถูกต้องไหมเพราะว่าข่าวที่ได้มาแล้วก็สื่อจากรายละเอียดต่างๆที่เขาส่งไปภาพรถบรรทุกที่วิ่งไปในเมื่อ3 ทุ่ม 4 ทุ่มก็ยังมีรถวิ่งกันหนาแน่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชาวบ้านเขาเดือดร้อนมากดังนั้นเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยจะต้องช่วยกันคือวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะก็เราจะคุยกันในรายละเอียดต่างๆแล้วก็ใครมีหน้าที่อะไรก็ให้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัตินะให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และสุดท้ายเนี่ยเราจะมาสรุปกันอีกทีนึงและปปช.เนี่ยจะตามในเรื่องของการทำงานของเจ้าที่เนี่ยอย่างเข้มงวดนะครับก็คิดว่าปัญหาเนี่ยน่าจะบรรเทาเบาบางไปได้แล้วก็อาจจะเจอพบเจอแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งมันยากจริงๆนะในเรื่องของการบริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับถ้าเราพบว่ามีหน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความเสียหายเหล่านี้ครับก็ในส่วนนั้นก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะขั้นตอนเบื้องต้นเนี่ยอำนาจของปปช.เนี่ยการเข้ามาตรวจสอบเนี่ยมันเป็นเรื่องของการป้องปรามแต่ถ้าพบว่าเจ้าที่ของรัฐเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนตามกฎหมายบัญญัตินะมีพฤติกรรมทุจริตหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะตรวจรายละเอียดให้ชัดเจนนะอย่างเช่นบางกรณีอย่างที่เห็นเนี่ยมีโฉนดอยู่แค่ 3-4 แปลงแต่ว่าเวลาอนุญาตทีนึงก็ไปอนุญาตเขาเยอะแยะมากมายเกินกว่าพื้นที่วิธีการขุดเนี่ยถูกต้องตามหลักวิชาการหรือเปล่านะการตรวจสอบการอะไรต่างต้องดูรายละเอียดเยอะมากครับเพราะมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับผลพวงของโทษมันจะรวมไปถึงบ่อขุดได้ไหมครับก็บ่อขุดเนี่ยก็ต้องดูนะฮะบ่อขุดก็ในเรื่องอื่นๆก็กฎหมายเขาก็บัญญัติไว้เฉพาะของบ่อขุดอยู่แล้วนะถ้าเกิดคุณฝ่าฝืนกฎหมายคุณทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือเกิดความเสียหายในเรื่องนั้นเนี่ยทางหน่วยงานก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนว่าตัวผู้ประกอบการเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยหรือไม่เนี่ยก็ต้องว่ากันนะเป็นกรณีไปครับย้อนกลับไปเรื่องที่รถบรรทุกวิ่งกลางคืนนะครับท่านเราจะพอมีกำหนดได้ไหมครับว่าสั่งห้ามไม่ให้วิ่งในช่วงเวลาที่กำหนดตอนนี้มันไม่ใช่อำนาจของปปช.ต้องเป็นอำนาจของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายมันหลายหน่วยงานมากนะคือถนนนะมันเป็นของใครชนประธานนะทางหลวงถนนในเขตอบต.อะไรต่างเนี่ยตอนนี้คนที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็มีหน้าที่ดังนั้นเองในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เราจะพยายามอย่างเต็มที่นะว่าให้หน่วยงานเนี่ยเขาเข้มงวดในการตรวจสอบแล้วก็ในเรื่องของต้นตอสำคัญก็คือจากบ่อนี่แหละถ้าเกิดเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้มีคนมาซื้อแล้วไม่ขายเนี่ยมันก็คงไม่มีรถไปวิ่งนะดังนั้นเองเนี่ยก็ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขตามใบอนุญาตถ้าจะบังคับใช้นะครับก็คงจะต้องเข้มงวดในเรื่องนี้มากขึ้นครับท่านคะเบื้องต้นเนี่ยค่ะจากการตรวจสอบเนี่ยค่ะพอจะบอกได้ไหมคะว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะมีการใช้ประโยชน์ในตามผังเมืองถูกต้องหรือเปล่าคะก็ดูแล้วต้องดูละเอียดอีกนิดหนึ่งนะก็ดูแล้วก็มีประเด็นต้องบอกเรียนอย่างนี้นะว่ามีประเด็นว่าพื้นที่เนี่ยอนุญาตได้ไหมอนุญาตไม่ได้นะครับก็ต้องคลึกนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแผนที่เป็นเรื่องของรายละเอียดที่จะต้องเก็บให้ชัดเจนครับรถ10ล้อนะครับรถพ่วงปัจจุบันนี้จะมีปีกผ้าใบนะครับวิ่งเต็มถนนนะครับจึงทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหนักมากนะครับบ้านผมท่วม3ปีแล้วนะ3ปีอะท่วมในบ้านอยู่ไม่ได้เนี่ยมาอยู่ที่นี่เกิดจากอะไรครับกับน้ำมันไปไหนไม่ได้เนี่ยกับบ่อดินนะเขากั้นเลย
เองที่อำเภอและอำเภอที่ดินของเขาอ่ะที่ของเขาปปช.นะคะก็ได้มีกิจกรรม Watch and Voice นะคะหรือว่ากิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแสการทุจริตนะคะโดยมีความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชนนะคะเข้ามาร่วมในกิจกรรมด้วยค่ะโดยกิจกรรมตัวนี้ค่ะจะมีการสำรวจนะคะเรื่องพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตการกระทำผิดกฎหมายนะคะหรือว่าการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวมหรือปัญหาที่เกิดความเดือดร้อนของประชาชนนะคะมาอย่างยาวนานนะคะแล้วจากคลิปวิดีโอค่ะแต่ทำไมยังคงเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้นะคะตรงนี้ทำให้แก่ตำบลดอนใหญ่โดนทาแล้วก็ตำบลบางแพงนะคะได้ผิดคือบางแพงจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบต่อเนื่องด้วยกับอำเภอโพธารามนะคะปัญหาเรื่องตัวดินแล้วก็เรื่องรถบรรทุกดินนะครับที่ทางปปช.จังหวัดราชบุรีได้รับเรื่องไปนะครับเมื่อสักครู่ผมดูสถิติว่าปัญหานั้นเกิดตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายน64นะครับที่ตรงที่ตรวจสอบนะครับว่าผมเพิ่งเดินทางมาตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน65แต่เมื่อสักครู่ก็ได้สอบถามทางท่านปราโมทโตแล้วก็ทางเบอร์งานดูลงมาแล้วครับก็ทราบว่าก็มีเรื่องแจ้งเข้ามาที่อำเภอประมาณกลางปี2565นะครับซึ่งอำเภอก็ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการขนดินดินหล่นบ้างถนนเสียหายบ้างตรงนี้พี่ส่วนหนึ่งที่ก็ต้องยอมรับว่ามันมาจากโรงขุดดินของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือไอผู้ประกอบการเนี่ยเราก็ไม่ปฏิเสธนะแต่ว่ามันก็มากรายหลายรายแล้วมันก็มีบางรายที่ไม่อยู่ในกรอบของกฎหมายแต่ว่าเราก็อยากให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาเข้ามาดูแต่ว่าไอ้คำว่าคนร้องเนี่ยที่เขาใช้คำว่าชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านไม่ร้องมันมีถ้าชาวบ้านร้องเนี่ยมันต้องมีเครื่องร้องเรียนไปที่อำเภอมีเรื่องร้องเรียนไปที่เทศบาลหรือหมู่บ้านหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่เท่าที่ตรวจสอบในอำเภอหรือเจ้าหน้าที่หลังโรงพักก็ดีเนี่ยเขาบอกไม่มีตรงนั้นแต่มันมีข้อพิพาทระหว่างคนกลุ่มหนึ่งหรือคนหนึ่งที่เขาเสียผลประโยชน์หรืออยากเอาชนะเราก็คงไม่ก้าวร่วมเขาแต่ว่าก็อยากให้เจ้าหน้าที่เขาให้ความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมถ้าคนทำงานแล้วเจอแบบนี้เราก็เหนื่อยใจมีการร้องเรียนมาว่ารถบรรทุกวิ่งกลางคืนซึ่งอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอาชีพเนี้ยมันต้องกลางคืนต้องเข้ากรุงเทพเขาติดเวลาแล้วแต่มันไม่ได้มาจากเราเพราะเรา5โมงเราหยุดแต่เขาขนลูกรังเนี่ยลงโง่เขาเปิด24ชั่วโมงแต่ว่าเส้นทางเนี่ยมันทับเส้นทางซึ่งมันมีบริษัทรถเนี่ยอยู่ทั้งหมดนครถมเนี่ยมีเป็น100บริษัทแล้วใช้เส้นทางเดียวกันต้องเรียนว่าเราคงไปห้ามเขาไม่ได้แต่ว่าถนนเราต้องเป็นคนรับผิดชอบซึ่งอันนี้คือมันตกหนักอยู่ที่พวกเราอันนี้เราก็อาจจะต้องฝากผู้ประกอบการที่นั่นก็ให้ช่วยไปช่วยเรามาอยู่ในพื้นที่นี้แล้วเราคืนอะไรให้กับชุมชนคือเดือนหนึ่งเนี่ยเราช่วยเพราะพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ไกลน้ำเราก็เอื้อเรื่องของที่เห็นเป็นรูปธรรมเลยคือค่าไฟเดือนล้านกว่าบาทเนี่ยเราผันน้ำเข้าบ่อปลาบ่อกุ้งสวนกล้วยไม้แล้วเขาร้องขอมาเพราะเขาไม่มีระบบชลประทานเพราะว่าที่เนี่ยมันขึ้นกับสำนักงาน13ซึ่งทางเราก็ให้เอาน้ำค่าน้ำไปตรวจแล้วค่าน้ำมันผ่านแต่ว่าเราก็บอกว่าถ้ามากกว่านี้เราก็ไม่ไหวเพราะว่าที่ทุกวันนี้เราก็เต็มที่ละเต็มที่กับตรงนี้ละแต่ว่าในอำเภอร้องขอมาว่ากรุงเทพก็ช่วยได้ก็อยากให้ช่วยแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นกำนันก็บอกช่วยได้อยากให้ช่วยเพราะพื้นที่มันพื้นที่ขาดน้ำเพราะของเราเป็นแหล่งน้ำแหล่งใหญ่ที่สุดแล้วเราก็คิดว่าอันไหนที่เอื้อได้เราก็เอื้อ